นิวซีแลนด์ชาติที่เคยรับมือกับโรคโควิด-19 ได้ดีมากกลับกำลังเผชิญปัญหาผู้ป่วยเพิ่มในชุมชนล่าสุด13สิงหาคม2563พบผู้ติดเชื้อรวม14รายเป็นการติดเชื้อในประเทศ13รายและผู้เดินทางเข้าประเทศ1รายทำให้ยอดของผู้ป่วยรวมอยู่ที่ 1,589 รายเสียชีวิต22ศพโดยเมื่อวันที่12สิงหาคมจาซินดาอาเดิร์นนายกรัฐมนตรีได้สั่งล็อกดาวน์ระดับ3ในเมืองออคแลนด์หลังพบผู้ติดเชื้อใหม่ในครอบครัวเดียวกันและให้ฟื้นมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมทั่วประเทศจนถึง14สิงหาคมซึ่งจนถึงตอนนี้ฝั่งสาธารณสุขก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าแหล่งแพร่เชื้อมาจากที่ใดหลังไม่พบเชื้อในชุมชนนานกว่า102วันแอชลีย์บลูมฟิลด์อธิบดีกรมสุขภาพบอกว่ากำลังตรวจหาเชื้อไวรัสบนพื้นผิวห้องเย็นเก็บอาหารแช่แข็งจากต่างประเทศของบริษัทที่มีฐานอยู่ที่สหรัฐอเมริกาหลังทราบว่าเชื้อสามารถอยู่รอดในสภาพความเย็นได้นานพอสมควรโดยพบพนักงานของบริษัทแห่งนี้บางคนติดเชื้อไวรัสด้วยแม้โอกาสที่ไวรัสจะปนเปื้อนมากับสินค้าจะเป็นไปได้น้อยแต่ก็ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนอย่างไรก็ตามข้ามไปที่จีนก็เคยเจอปัญหาที่สงสัยว่าพบเชื้อไวรัสที่เขียงแล่ปลาแซลมอนซึ่งนำเข้าจากต่างประเทศในตลาดซินฟาตี้กรุงปักกิ่งจนมีผู้ป่วยหลายร้อยรายเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำให้รัฐบาลต้องสั่งห้ามการนำเข้าแซลมอนจากต่างชาติเพื่อสกัดกั้นเชื้อไวรัสและนั่นก็ทำให้จีนเข้มข้นการตรวจสอบสินค้านำเข้ามากขึ้นโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งสั่งระงับการนำเข้ากุ้งแช่แข็งจากเอกวาดอร์3แห่งหลังพบเชื้อไวรัสบนตู้สินค้าและล่าสุดเมื่อ13สิงหาคมเมืองเซินเจิ้นก็ตรวจพบเชื้อไวรัสบนผลิตภัณฑ์ปีกไก่แช่แข็งนำเข้าจากบราซิลด้วยทั้งนี้แม้องค์การอนามัยโลกระบุว่ายังไม่พบผู้ป่วยที่ยืนยันได้ว่ารับเชื้อผ่านทางอาหารหรือบรรจุภัณฑ์แต่ก็มีผลการศึกษาที่พบว่าไวรัสชนิดนี้สามารถอยู่รอดบนพื้นผิวพลาสติกได้นานสูงสุดถึง72ชั่วโมงส่วนสาเหตุการระบาดในนิวซีแลนด์นั้นจะเกี่ยวข้องกับสินค้านำเข้าหรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไป